เมื่อวาเลนไทน์ไม่ได้มีแค่เราสองคนนัดกันแบบไปดูหนังอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนบรรยากาศไปแบบว่านอนที่อื่นกันไหมจองโรงแรมหรือว่าหามื้อดินเนอร์ทานอะไรเงี้ยก็ค่ำไหนนอนได้นะครับเรามีอยู่แค่สองคนนะครับไม่ว่าจะไปขึ้นเขาลงทะเลอย่างเงี้ยครับแล้วพอมีลูกเป็นนะคะไม่ได้มีแค่สองคนละจะมีอีกคนที่สามเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไปส่งเขาเองที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแมสที่ต้องใส่นะครับเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิเรื่องแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าให้ระวังตัวด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยคือแบบคืออึดอัดคืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจด้วยความเป็นเด็กอะค่ะอึดอัดก็ถามคุณแม่ว่างไหมเวลาครับแม่แต่ว่าแม่ดุใช่ไหมเขาก็คือแบบใส่แม่ก็ตึกอาจก็จะถอดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อนข้างกังวลคือต้องเช็คทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมีแมสไหมแต่เอาจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถดูแลเขาได้แบบ 100% แล้วทำไมคนเป็นแม่ไม่ดูแลลูกตลอดเวลาทุกวันนี้แค่แบบสาธุบุญเลยว่าแฟนและลูกอยู่ข้างนอกเนี่ยยังมีโรคยังมีโควิดกลับมานี่ก็คือถือว่าบุญบาปที่สุดแล้วค่ะสำหรับแม่ค่ะยุคนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะรักคนในครอบครัวอย่าลืมเรื่องสุขภาพนะกุมภาพันธ์ปีนี้ TQM มีของขวัญที่มากกว่าหัวใจด้วยแพ็กเกจประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนที่รักเพราะรักทำให้สุขภาพแข็งแรงชุดประกันแห่งความรักประกันสุขภาพเฮลเบาๆเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,940 บาทต่อปีคุ้มครองโควิดทุกสายพันธุ์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามจริง 10,000 บาทต่อการรักษาแต่ละครั้งและสูงสุด 30,000 บาทต่อปีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ www.tqm.co.th line tqm insurance broker หรือโทร1737ตลอด24ชั่วโมงรักลูกห่วงลูกทำประกันให้ลูกรักแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง